ก็ตอนนี้นะครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นประการหลังส่วนใหญ่นะครับตรงนี้มองยังไงบ้างก็ต้องเป็นต้องขอบคุณโอกาสที่ผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจก็คือในส่วนตัวแล้วผมก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ก็ยังไม่ดีเท่ารุ่นพี่ที่เขาทำไว้ในแมตช์ก่อนหรือว่าช่วงก่อนที่ผ่านมาส่วนตัวผมก็ยังมีข้อแก้ไขอยู่ผมก็จะปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นเพื่อจะช่วยทีมให้ได้มากกว่านี้ก็ที่บอกว่าก็แก้ไขที่ปรับปรุงนี่ตรงนี้มองยังไงบ้างครับในเรื่องจุดบกพร่องของเราก็คือยังเป็นพวกจังหวะที่เราการตัดสินใจของเราก็คือถ้าได้รับโอกาสลงบ่อยๆก็จะสามารถแก้ไขได้เลยก็จะพยายามให้ดีขึ้นจะช่วยทีมให้ได้มากขึ้นก็อย่างที่รู้นะว่าทีมวิทยูสมัยนี้เนี่ยคือกัปตันทีมอย่างพี่วุฒิเนี่ยบาดเจ็บไปเราก็ได้รับโอกาสแล้วตรงเนี้ยคือหลายๆคนมองว่าเป็นตัวแทนของพี่วุฒิตรงนี้มีความกดดันหรืออะไรบ้างมั้ยแค่ไหนถามว่ามีความกดดันไหมก็มีครับเพราะว่าพี่วุฒิเป็นแบบอย่างที่ดีเขาทำไว้ดีมากในการเล่นของเขาก็คือผมก็พี่วุฒิก็เหมือนครูคนหนึ่งของผมก็คือผมจะเรียนแบบของเขาให้ได้ก็จะพยายามทำให้มาตรฐานดีขึ้นเรื่อยๆเท่าเขาครับก็อย่างที่บอกว่าพี่วุฒิเป็นครูเนี่ยระหว่างศึกซ้อมเนี่ยหลายๆคนก็อย่างที่พี่เต้เคยให้สัมภาษณ์แล้วเนาะว่าพี่วุฒิคอยแนะนำคอยอะไรตรงนี้พี่วุฒิคอยบอกแนวทางหรือการดำเนินอะไรบ้างครับก็จะบอกพวกจังหวะในการเข้าบอลของเราครับบางทีเรายังมีจังหวะที่เข้าพวดอยู่ที่เขาจะบอกว่าเราไม่ต้องเข้าทุกจังหวะก็ได้หรือจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนเข้าด้านไหนอะไรยังไงเหลี่ยมยังไงฮะพี่เขาจะแนะนําตลอดก็ถือว่าเป็นครูคนนึงที่ว่าอยากที่บอกไว้ก็แน่นอนนะว่าณไอดอลของเรานี่เป็นอะไรครับผมเอายังไงในต่างประเทศหรือว่าในต่างประเทศในทีมอะไรก็ได้ครับในต่างประเทศผมชอบเซโกรามอสถ้าในทีมให้พี่วุฒิเราวุฒิการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการซ้อมการเล่นเลยต้องยกให้พี่นอกจากในสนามแล้วนอกสนามเนี่ยพี่วุฒิมีแนะนำอะไรบ้างไหมครับมีเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ครับเรื่องระเบียบวินัยสำคัญที่เขาได้เตือนมาตลอดว่าการกินการนอนจะเที่ยวเวลาไหนหรือไม่เที่ยวอะไรเนี่ยพี่เขาจะแนะนำตลอดเรื่องระเบียบวินัยพี่เขาจะย้ำมากเรื่องนี้สำคัญที่สุดก็เรื่องระเบียบวินัยนี่สำคัญนอกสำหรับนักเตะเราสำคัญมากโอเคครับครับ